อะไรทำนองนี้นะครับอะไรไหวนะไหวนะคุณมยุราจบจบเลยครับเป็นไปได้ไหมขั้นนิมิตโอเคตอบเรื่องนิมิตเรื่องฝันและเรื่องมันเรื่องอะไรเข้าถึงได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะ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 คุณมยุรานะครับเขียนพุทธวจนะหน่อยครับไม่ได้ครับคุณเมธาวิทย์นะบอกว่าลุงเขียนไม่ได้นะครับตอบไปแล้วมาตอบแล้วไม่ใช่เหรออันนี้มาอีกนะครับก็ยังย้ำอีกเพราะว่าไม่ได้นะครับยอมครับเพราะว่าลุงเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้านะครับก็ไม่สามารถนะฮะ การเข้าถึงจิตละเอียดจะทำได้อย่างไรเมื่อเวลาทำไปแล้วมันจะรู้เองครับถามว่าจิตคืออะไรก่อนเอาความหมายของคำว่าจิตหรือเอาสัญลักษณ์เหรอหรือเอารหัสของจิตมาก่อนรหัสของจิตรหัสสัญลักษณ์หรือว่าความหมายจิตคือภาษานะอย่าลืมนะครับจิตเป็นเพียงแค่ภาษาจอสระอิต่อเต่าจิตเป็นภาษานะครับภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความจำเพราะนั้นความหมายของภาษาคำว่าจิตมันก็ต้องมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของจิตก็คือสีขาวนั่นเองครับคือความสว่างจิตคือความสว่างแต่เป็นความสว่างที่สามารถเห็นได้ในขณะที่เราหลับตาอยู่ในทำการความมืดนั่นแหละครับเรื่องจิตต้องค่อยๆทำให้ได้ครับถ้าหากมันไม่ได้เรื่องจิตก็อย่าพูดเรื่องจิตมาพูดเรื่องกายกับใจก็พอครับถ้าหากว่าตัวเองไม่สามารถสัมผัสด้วยตัวเองเรื่องจิตเนี่ยพูดเรื่องจิตมันก็ไม่เข้ามันไม่เกิดประโยชน์งั้นถอยหลังมาเรื่องกายกับใจกายของเราใจของเราใจคือความคิดกายคือความรู้สึกความรู้สึกก็เกิดความนึกคิดมาพันอยู่ตรงนี้นะครับพันไปเถอะครับพันไปพันมาครับไปเถอะครับกายใจใจกายกายใจใจกายเนี่ยครับถึงจุดนึงมันจะออกเองฮะเรื่องจิตที่บอกว่าเห็นความสว่างในความเราจะเห็นความสว่างในความมืดแปลว่าเราไปอยู่ในความมืดห้องบ้านห้องเราง่ายปิดไฟแสงก่อนแล้วก็มืดหลับตาก็จะเห็นความสว่างเองนั่นนะนั่นนะครับตามความสว่างไปเนี่ยมันจะบอกทางเองเลยครับมันจะมีคำตอบมันเองหลายเรื่องก็คือเรื่องเพราะจิตมันเสมือนหนึ่งเหมือนไฟฉายได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกนะเปิดที่มันก็สองทางไปได้ตลอดนะขอให้เข้าใจตรงสิ่งที่ลุงอ้างให้ถึงเล่าให้ฟังนี่ก็แล้วกันและอย่าไปต่อได้นะครับถ้ายังไม่เห็นความสว่างนี้อย่าพูดเลยเรื่องจิตพูดร้อยคำมันผิดล่วงหน้าไปแล้ว150ครั้งไปแล้วเห็นไหมถ้าพูดเรื่องจิตนะก็ต้องมารูปแบบนี้กายกับใจเนี่ยขอให้พันให้อยู่นะครับความรู้สึกกับความนึกคิดเนี่ยโอเคไหมครับพันไปพันมาให้อยู่ให้มันนิ่งหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องลองดูครับสาธุลุงเข้าใจแล้วครับลุงขอบคุณครับสิบองค์ชัยนะครับ